ันคนเราจะลืมเรื่องนี้ไปได้อย่างไรใช่ไหมพี่คนขับเนี่ยก็พาเรามาที่ร้านนมนมตอนแรกก็คิดว่าอาจจะเป็นร้านขายโอ๊ตไม่ใช่ค่ะเป็นร้านขายอาหารใต้นะคะเขามีคอนเซ็ปต์ว่าแกงใต้ถึงเครื่องเรื่องชื่อครัวกะบี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากินอะไรดีปู่พี่ก้าวอันนี้จะอยากกินอ่ะแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวแกงกะปิปูน้ำพริกกุ้งสะตอหมูสามชั้นสูตรโบราณไม่หิวใครก็อยากกินอ่ะซีฟู้ดทอดซีอิ๊วหอยชักไตปลาทำไมมันน่ากินไปหมดเลยอ่ะน่ากินไปหมดอย่างนี่ดูเขาจะเน้นมากเลยนะคะว่าแกงใต้ถึงเครื่องเรื่องชื่อครัวกะบี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องสั่งเมนูแกงเหลืองให้ได้เลยค่ะเพราะว่าชอบกินมากเดี๋ยวมาดูกันดูสิทุกคนนี่คือเครื่องเนื้อปูอยากให้คนถ่ายนานๆเพราะเราจะเหมาอันนี้ยังไม่หมดนะคุณนี่ก็คือแกงปลาที่เขาว่ากันว่ามันอร่อยขนาดนั้นและแถมท้ายด้วยหมูผัดกะปิปิปิถามว่ามาใต้แล้วไม่กินกะปิได้หรอใช่เราไม่กินกะปิได้เนาะขอให้คนถ่ายนานๆเลยนะคะเพราะว่าดิฉันรอไม่ไหวแล้วเขาไม่ห่วงเนื้อปูเลยจริงๆคือตอนแรกกะว่าจะไม่ค่อยกินอะไรมากเดี๋ยวใส่คิดไว้นางไม่ได้แต่ตอนนี้ไม่ห่วงคาร์โรลี่แล้วห่วงน้องปูมากกว่าอร่อยจริงมันถึงเครื่องกลางอ่ะอร่อยมากปูเมี่ยวอ่ะต้องบอกเลยว่าเมี่ยวเป็นคนชอบทานอาหารใต้มากเพราะว่าเมี่ยวเป็นคนทานรสจัดแล้วก็เผ็ดแล้วก็อาหารที่ชอบที่สุดคือแกงเหลืองปลาร้านนี้มันเด็ดจริงๆทุกคนคือถ้าคุณชอบกินอาหารใต้และชอบความเครื่องเทศนะพริกแกงเขาคืออร่อยมากและหอมมากจริงน้ำยากะทิปูนี่ก็อร่อยมากๆและที่สำคัญอันนี้เป็นจริงๆปกติเป็นเมนูที่ไม่ค่อยชอบเนาะแต่เราเดินเข้าร้านมาแล้วเราอะได้กลิ่นกะปิเขาบอกว่าเขาปิ้งกะปิอยู่เราก็เลยลองสั่งหมูผัดกะปิทุกคนมันดีมากอะคนที่ไม่ค่อยกินกะปิอย่างเนี้ยก็ยังกินเลยอะคือมันแบบนุ่มมันหอมดีมากที่เขาพามาร้านนี้อ่ะคือแบบมันอร่อยมากจริงใครมากระบี่นะคะอยากให้มาลองกันนะคะร้านน้องโต๊ะเหมือนเขาเปิดมานั้งแต่แบบนานมากแล้วว่าเมี่ยวดูในเมนูเมื่อกี้ก่อนเมี่ยวเกิดอีกคิดดูดิแต่ก็คงไม่นานเนาะก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลย